ลับมาสู่รัดคิวหมอกันต่อนะคะช่วงนี้เปิดสายกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์มาปรึกษาอาจารย์หมอสดๆได้เลยในรายการของเรานะคะทาง023547104และ023547105และทาง Facebook Live ก็สามารถส่งข้อความมาได้เช่นกันนะคะเมื่อสักครู่คุณอธิษฐานให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมค่ะอาจารย์พิษบอกว่าเพิ่งกลับมาจากนิวซีแลนด์นะคะก็อาการที่แย่ลงก็คือเจ็บหน้าอกปวดบริเวณจมูกหน้าผากไปตรวจ ENT มาแล้วค่ะไม่ได้นอนด้วยนะคะวิธีแก้ไขคือพักผ่อนมากๆค่ะทานยาตามที่คุณหมอหูข้อจมูกสั่งนะคะอาจารย์คิดว่าคุณหมอน่าจะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าจมูกบวมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกวิธีนึงที่อาจจะพอจะช่วยบรรเทาอาการปวดแน่นบริเวณจมูกหรือหน้าผากได้ก็คือการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือสะอาดนะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันก็ทำได้ที่บ้านด้วยนะคะแล้วถ้าไม่ดีขึ้นก็น่าจะต้องกลับไปให้คุณหมอดูอีกทีนึงค่ะส่วนใหญ่ถ้าคุณหมอหูข้อจมูกดูแล้วเนี่ยก็มักจะดูแล้วล่ะค่ะว่าใช่ไซนัสหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ้าไม่แน่ใจหรือแย่ลงจริงๆอาจจะกลับไปพบกับคุณหมออีกครั้งนึงนะคะนะคะการล้างจมูกก็สามารถช่วยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นไซนัสเองก็ตามใช่ค่ะภูมิแพ้ก็ได้หรือว่าคนปกติที่รู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้เจอมลพิษยิ่งอากาศคือบางคนก็ไม่ค่อยดีด้วยใช่ค่ะบางคนจะสังเกตว่าเอ๊ะเรามีเหมือนมีน้ำมูกเยอะขึ้นค่ะนะคะก็สามารถล้างจมูกทำได้เป็นประจำเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทำได้ค่ะไม่อันตรายปลอดภัยนะคะซึ่งวิธีการล้างจมูกเนี่ยสามารถเสิร์ชหาวิธีจะมีคุณหมอสาธิตให้ชมกันเลยนะคะว่าสามารถทำได้ยังไงบ้างตอนนี้เราไปดูคำถามนะคะจากคุณผู้ชมเป็นสายค่ะคุณธงชัยนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณธงชัยสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะคุณใหม่นี่ชื่ออะไรครับบีมค่ะพิธีกรค่ะคนใหม่ชื่ออะไรนะต้นครับบีมค่ะบีมB E A M B เหมือนแล้วตอนนี้ก็จะเป็นใครดีล่ะ B D to B อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเรียกว่าบีมลูกพอดีก็ได้นะคะคุณธงชัยมีคำถามอะไรคะบีมภาษาลูกผมมันเรียกว่าแปลว่าคานอุ้ยขอเป็นลำแสงดีกว่าค่ะภาษาอันนี้เรียกว่าคานคือชื่อมันอาจจะไม่เป็นมงคลเลยซึ่งก็ตรงนะคะเพราะตอนนี้คือคานอยู่เดี๋ยวเราขอเล่นถามดีกว่าได้เลยค่ะอุ้ยค่ะคุณหมอครับไอ้คำว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยฮะอักเสบเรื้อรังนะฮะคำว่าอักเสบเรื้อรังที่ผมฟังในรายการของแพทย์ของต่างประเทศนะฮะมันพูดถึงการอักเสบเรื้อรังตั้งแต่เราเกิดจนเป็นหวัดเป็นอะไรหรือจนถึงเราสูงอายุแล้วก็เราทานอาหารพวกที่เป็นเกี่ยวกับไม่ใช่ไอ้ไม่เขาเรียกกินอาหารพวกปิ้งย่างทอดอะไรเนี่ยทำให้ร่างกายมนุษย์เราเกิดการอักเสบเรื้อรังเนี่ยความหมายของคำอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันรวมถึงการเป็นหวัดเป็นไข้เป็นอะไรเนี่ยคือการอักเสบเรื้อรังแล้วนะผมดูจาก UBC อยู่การแพทย์อยู่ช่องหนึ่งเขาวิเคราะห์ถึงมนุษย์เราเนี่ยจะมีการอักเสบเรื้อรังตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงชีวิตจนถึงผู้สูงอายุจนถึงเสียชีวิตไปครับเขาว่าอักเสบเรื้อรังเนี่ยผมยังไม่เข้าใจผมดูอย่างทอทัศน์นะฮะผมก็จะไม่เข้าใจว่า UBC ก็ไม่เขาพูดถึงอาการทั้งนั้นเนี่ยถ้าเจ็บปวดทุกอย่างไม่อักเสบเรื้อรังอะไรค่ะก็เลยอยากให้ไม่เสมอไปค่ะคือการอักเสบเนี่ยการอักเสบเรื้อรังในกรณีที่คุณพงษ์ชัยพูดเนี่ยค่ะก็คือการที่ร่างกายเราอาจจะมีภาวะที่มีน้ำตาลสูงมีไขมันในเลือดสูงซึ่งเรามองว่าในตัวมนุษย์เราก็อาจจะมองว่ามันเป็นของที่ผิดปกติเราก็พยายามจะสร้างสารต้านอันนี้คือทำให้การเกิดการอักเสบเรื้อรังทำให้มีปัญหาที่เส้นเลือดต่างๆในร่างกายได้ซึ่งอันนี้จะคนละความหมายกับการอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อทำให้เรามีไข้ไม่สบายหรือการอักเสบจากข้ออักเสบอย่างนี้ค่ะจะเป็นคนละความหมายกันนะคะก็คือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนเราค่ะแล้วก็ทำให้เกิดกระตุ้นการอักเสบซึ่งการอักเสบเรื้อรังนี้ก็จะไปส่งผลในอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบของเส้นเลือดแล้วก็หลอดเลือดต่างๆค่ะนะคะนี่ถ้าเราเป็นมนุษย์เรานะฮะตั้งแต่เด็กกันมันก็คล้ายๆกับการเจริญเติบโตก็เหมือนการที่เราถ่ายเครื่องสีหลอกไปเรื่อยๆจนในที่สุด
ซีหลอดมันจางก็คืออายุขัยเริ่มจะหมดไปเนี่ยเราจะเปรียบร่างกายเราเหมือนร่างกายที่เราต้องคือมันเกิดจากที่แรกว่าร่างกายเรามีการพัฒนาแล้วก็ค่อยๆเสื่อมสภาพเหมือนเครื่องซีหลอดมันเริ่มเก่าลงถ่ายสารหน้าเราก็ค่อยชัดจนเราในเครื่องซีหลอดเราดูจากรูปซีหลอดเนี่ยเราก็เริ่มแบบจางลงเนี่ยไอ้คำว่าไอ้ที่การที่ร่างกายเราเนี่ยอายุมากขึ้นแล้วก็จะมีการแทรกซ้อนด้วยระดับพวกการเป็นโรคเป็นไข้หรือเป็นโรคพันธุกรรมอะไรต่างๆหมอทำยังไงให้ร่างกายเราต่อไปยุคต่อไปเนี่ยคนจะต้องมีลักษณะคือแยกโรคพันธุกรรมหรือแม้ว่าตัวด้อยตัวดีตัวเด่นออกจากร่างกายอันนี้เป็นไปได้ไหมฮะคุณค่ะค่ะคุณพงษ์ชัยถามคำถามที่น่าสนใจนะคะสิ่งที่คุณพงษ์ชัยถามเนี่ยอันนี้เป็นถ้าเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า translational medicine นะคะก็คือการดูแลผู้ป่วยเนี่ยตามลักษณะจีนหรือสารพันธุกรรมกันเลยทีเดียวเป็นขั้นตอนที่ยังอยู่ในเรื่องของการพัฒนาอยู่นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นในเรื่องของสารพันธุกรรมต่างๆที่เราใช้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมะเร็งการปลูกถ่ายอวัยวะการปลูกถ่ายไขกระดูกอย่างนี้นะคะแต่ในอนาคตมีแน่ๆค่ะเรื่องของการปรับยาให้เหมาะกับสารพันธุกรรมที่แต่ละคนมีนะคะคือการดึงลักษณะด้อยของพ่อแม่ที่ก็เคยเป็นโรคใช่ไหมต่อไปแล้วก็ทำให้พันธุกรรมของพ่อแม่ที่เด่นเข้ามาใส่แทนถูกไหมครับอันนั้นจะเป็นการเปลี่ยนจีนคือผมมี3คนผมเป็นลักษณะด้อยสุดเลยที่โลกที่สุดน้องสาวน้องชายแข็งแรงมากเลยอันนั้นจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนจีนเลยอะค่ะซึ่งอันนั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้เราเรียกว่าเป็นการรักษามุ่งเป้าค่ะขอบคุณมากครับเป็นไรค่ะได้ข้อมูลเพิ่มเติมขอบคุณครับค่ะเป็นคำถามที่เราต้องมาคอยดูในอนาคตนะคะว่าความเป็นไปได้เนี่ยจะเป็นไปได้ขนาดไหนนะคะใช่ค่ะในปัจจุบันนี้เนี่ย translational medicine เองเนี่ยค่ะก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยให้ยาตัวนี้ไปแล้วอาจจะแพ้ค่ะแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นค่ะหรือว่าเซลล์มะเร็งมีสารพันธุกรรมที่ผิดปกติแบบนี้เราควรจะให้เคมีบำบัดแบบนี้ค่ะแต่จะไม่ได้เหมือนกันในทุกคนอย่างเงี้ยค่ะนะคะมารับสายต่อไปกันเลยค่ะจากคุณป้านันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะป้าอยากจะถามว่าป้าอายุ60แล้วเนี่ยค่ะ61นะคะป้าจะฉีดเองสวัสดีได้ไหมคะ61ฉีดได้ค่ะคุณป้าฉีดได้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าคุณป้าไม่มีโรคประจำตัวนะคะโรคประจำตัวบางอย่างเนี่ยเป็นข้อห้ามนะคะของการฉีดวัคซีนงูสวัดเนื่องจากวัคซีนงูสวัดเนี่ยค่ะเป็นวัคซีนที่ยังมีเชื้อโรคอยู่เพียงแต่เชื้อโรคเนี่ยมันโดนทุบให้อ่อนกำลังลงอะนะคะเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นผู้ป่วยที่กำลังได้รับยากดภูมิคุ้มกันนะคะผู้ป่วยที่มีเชื้อ HIV ผู้ป่วยที่กำลังรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดนะคะผู้ป่วยที่ได้ยารักษากลุ่มสเตียรอยด์เป็นเวลานานคนไข้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะยังไม่แนะนำให้ฉีดนะคะแล้วจะมีผลข้างเคียงมากไหมคะปกติแล้วไม่มีเยอะนะคะอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยค่ะเพราะเข็มจิ้มเนื้อนะคะค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการแดงได้นิดหน่อยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อสลบบางทีร่างกายอาจจะมีปฏิกิริยากับเชื้อเหล่านี้ได้เยอะหน่อยค่ะแต่ว่านอกจากอาการเจ็บหรือแดงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเท่าที่ฉีดมาสมมติว่าฉีดก็คือเข็มเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะฉีดเข็มเดียวแล้วเลิกค่ะอ๋อค่ะสำหรับวัคซีนที่มีในประเทศไทยนะคะตอนนี้เป็นวัคซีนที่ฉีดเข็มเดียวแล้วก็ไม่ฉีดซ้ำค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะในอนาคตก็อาจจะมีวัคซีนตัวใหม่ๆที่เข้ามาในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของงูสวัดค่ะซึ่งก็อาจจะมีประสิทธิภาพขึ้นเพียงแต่จะต้องฉีด2โดสนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเข็มเดียวนะคะวัคซีนที่มีในประเทศไทยถ้าเกิดไม่มีในสิ่งที่อาจารย์พิษพูดก็คือสามารถฉีดได้ทุกคนเลยถ้าไม่ใช่มีข้อแม้ต่างๆที่อาจารย์ได้กล่าวมาผู้สูงวัยค่ะนะคะมาที่คำถาม
ที่คุณผู้ชมฝากไว้กันบ้างนะคะจากคุณปัดค่ะถามว่าตอนอายุ23ปีนะคะดิฉันเจอก้อนเนื้อธรรมดาที่นมค่ะได้อัลตราซาวด์และทำการผ่าตัดออกจนผ่านมาตอนนี้อายุ28ปีแต่ยังรู้สึกเมื่อคลำดูเหมือนมีก้อนที่นมค่ะมีเจ็บบ้างบางครั้งแล้วรอบหัวนมก็เป็นตุ่มๆเหมือนผื่นจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะอาจารย์พานุวัฒน์คะเป็นยังไงบ้างคะเคสนี้จริงก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรนะครับก้อนเนื้อที่เต้านมเป็นจะถือว่าเป็นภาวะค่อนไปตามปกติก็ได้นะก้อนเนื้อธรรมดานะอย่างประเภทที่ผ่าไปแล้วเมื่อตอนอายุ23เนี่ยก็เป็นภาวะที่เราเกิดที่เราเจอได้ตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะ16 17ก็เริ่มมาหาหมอด้วยก้อนที่เต้านมแล้วพวกนี้ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งอะไรนะก้อนที่ตัดไปแล้วก็หายเลยคราวนี้การที่เรารู้สึกว่าเต้านมมันยังขรุขระหรือเป็นก้อนอยู่เนี่ย ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติหรือแปลกอะไรนะในยิ่งถ้าเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะผอมเงี้ยนะไขมันใต้ผิวหนังน้อยนะคลำเต้านมไปมันก็ขรุขระไปกับทุกที่แหละครับอาจจะมีบางบริเวณขรุขระมากกว่าส่วนอื่นก็เป็นได้นะก็ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะมีไม่ใช่ภาวะที่อันตรายอะไรถ้าไม่สบายใจอยากจะมาเช็คก็เช็คได้นะช่วงยุคนี้เราทำนิ้วซาวซึ่งปลอดภัยมากนะดูนิดเดียวก็รู้แล้วว่ามีก้อนเนื้อหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เต้านมผุขระธรรมดาส่วนเรื่องการเจ็บเต้านมเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับการเจ็บเต้านมนี่เป็นสิ่งที่ธรรมดามากๆเลยทั้งหญิงและชายก็เจ็บหน้าอกกันได้นะส่วนใหญ่ต้นตอมก็มาจากผนังหน้าอกต้องกล้ามเนื้อที่อักเสบมากกว่าสาเหตุอื่นนะมักจะไม่มาจากมะเร็งเลยไม่ต้องกลัวนะแล้วก้อนเนื้อที่พูดถึงที่เคยเป็นก็มักจะไม่ทำให้เกิดอาการเจ็บเช่นเดียวกันมันสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็มาปรึกษากันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ภาวะที่อันตรายไม่ต้องกลัวหรอกครับแต่ถ้าจะตรวจให้ละเอียดยิ่งขึ้นมาคุยกันได้ครับเราก็อาจจะทำเรื่องสาวดูให้นะว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าก็ดูให้ได้แต่ว่าอาการแค่นี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับคุณผู้หญิงบางคนก็อาจจะมีการเหมือนกับคัดตึงเต้านมในช่วงที่เกี่ยวข้องกับประจำเดือนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายตัวได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มั่นใจจริงๆกังวลจริงๆก็แนะนำมาพบคุณหมอดีกว่านะคะในเรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราเป็นแล้วผ่าตัดไปแล้วมันมีโอกาสจะเป็นซ้ำได้อีกไหมคะอาจารย์อ๋อได้ครับค่ะการเป็นซ้ำก็เป็นซ้ำที่เวรผ่าตัดก็ได้นะหรือเป็นซ้ำที่วัยวะอื่นก็ได้เช่นเดียวกันมันมีโอกาสเป็นซ้ำได้เสมอเราก็มักจะไม่ใช้คำว่าหายขาดสำหรับมะเร็งนะครับก็ถ้าเป็นมะเร็งที่น้อยซะหน่อยนะปริมาณมะเร็งในร่างกายน้อยที่เป็นระยะต่ำๆเนี่ยระยะหนึ่งระยะสองโอกาสเป็นซ้ำก็จะน้อยหน่อยนะก็เป็นไปได้ที่เราจะมีชีวิตเหมือนคนปกติไปอีกยาวนานเป็นสิบปีเลยนะแต่ก็ต้องทำใจไว้ว่าเมื่อเป็นมะเร็งแล้วมีโอกาสที่จะกลับเป็นซ้ำได้เสมอนะถึงแม้โอกาสนั้นอาจจะน้อยนะนะคะแต่ว่าต้องมีการนัดอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วผ่าตัดแล้วต้องมานัดตรวจซ้ำมาเช็คอัพอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์เราก็ต้องเราก็จะติดตามดูคนไข้เป็นระยะตลอดชีวิตเลยครับถ้าคาดอยู่แล้วก็ตลอดชีวิตเลยไม่ต้องกลัวถ้าเกิดว่ามาพบคุณหมอตามนัดนะคะตอนนี้เรามีสายจากคุณเสาวรีมาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจะเรียกผมค่ะผมว่าค่ะคุณเสาวรีคะขอโทษทีนะคะรู้สึกว่าสัญญาณจะไม่ชัดเจนนะคะลองพูดซ้ำอีกทีได้ไหมคะค่ะตอนนี้ได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะค่ะพอเริ่มต้นคำถามป้าสัญญาไม่ดีเลยค่ะเดี๋ยวคุณสวัสดีถือสายรอสักครู่นะคะเดี๋ยวทีมงานขออนุญาตเช็คเสียงอีกทีนะคะนะคะพอเมื่อสักครู่เนี่ยชัดเจนละแต่พอเริ่มต้นคำถามได้ยินอะไรสักอย่างแล้วบอกว่า35มิลลิเมตรเลยไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะคะแต่ระหว่างเรารอสายค่ะพี่บีค่ะมีคนชมด้วยค่ะกดไลค์กดถูกใจเลยนะอาจจะมีเชื่อว่าอาจจะมีเชื่อว่าเขาไม่ได้ชมอาจารย์แน่นอนบอกว่าชมพี่บีมนะคะพี่กรสวยก็จริงๆแล้วก็มีผู้หญิงอยู่2คนนั่งตรงนี้ก็สวยทุกคนนะคะไปด้วยคุณนะคะนะคะคุณเสาวรีพร้อมแล้วนะคะค่ะคำถามว่ายังไงคะน
ตอนนี้เราจะใช้เป็นการเดาคำถามไปตรวจสุขภาพมาอันนี้ได้ยินชัดค่ะตรวจเจออะไรนะคะคือมีอะไรท้องแล้วก็มีท้องอืดด้วยค่ะนะคะกำลังพยายามจะเดาจะทายใจกันอยู่นะคะใช่ค่ะเดาช่วยกันเดาแต่เดี๋ยวสักครู่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะเดาผิดนะคะอาจารย์นะคะเดี๋ยวรอไม่แน่ใจว่าจริงๆตอนนี้เล่นอินเทอร์เน็ตได้ด้วยไหมเมียนอาจจะเข้ามาโพสต์ไว้ใน Facebook ก็ได้ค่ะพิมพ์คำถามมาก็ได้นะคะเดี๋ยวทีมงานถามให้ดีกว่าค่ะจะได้คำตอบที่ถูกต้องไม่งั้นเดี๋ยวเราจะต้องมีการทายใจกันค่ะเดี๋ยวจะผิดนะคะเดี๋ยวข้อมูลจะผิดคือฟังได้แค่ช่วงที่บอกว่าไปตรวจสุขภาพมาแล้วก็35แล้วก็ปวดท้องแน่นท้องจริงๆแล้วคนเราเนี่ยควรจะต้องเริ่มตรวจสุขภาพกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ดีคะอาจารย์โดยปกติเนี่ยก็สักอายุเข้าวัยผู้ใหญ่นะคะค่ะค่ะก็อาจจะต้องเริ่มเช็คสุขภาพแล้วโดยเฉพาะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่น35 40เนี่ยก็ต้องเช็คละเพราะว่าบางคนอย่างที่พี่วีมบอกก็คือมันก็มีประวัตินะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เคยเป็นเบาหวานเป็นไขมันในเลือดสูงเป็นความดันโลหิตสูงอย่างน้อยก็เช็คสักปีละครั้งก็ได้ค่ะเรียกว่าเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลายใช่แล้วค่ะหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนั่นเองค่ะเราจะเริ่มตรวจสุขภาพกันนะคะ35สาวสาวค่ะก็อาจจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยนะคะพี่พานุวัฒน์เดี๋ยวนี้เราเริ่มตรวจแมมโมแกรมก็35เท่าไหร่ดีคะประมาณสัก35นะคะก็สำหรับคนไทยหมอส่วนใหญ่ก็ยังแนะนำให้เริ่มประมาณ40นะในกรณีที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆและไม่มีอาการอะไรถ้าอยากคัดกรองก็เริ่มที่40ก็พอยอมรับได้ครับก็ได้อยู่นะคะอ่ะ40ก็ยังดีถามนี้สำหรับคำถามพี่พานุวัฒน์เลยค่ะเป็นติ่งในถุงน้ำดีค่ะแล้วปวดท้องมากนะคะท้องแข็งคำถามน่าจะหมายถึงว่าต้องทำอะไรไหมคุณสาวรีมาสักครู่นะคะอันนี้ข้อมูลมีค่อนข้างจำกัดนะครับแต่ต้องบอกกันว่าโดยทั่วไปติ่งเนื้อในถุงน้ำดีถ้าเราสื่อสารตรงกันนะมันไม่เป็นภาวะที่ทำให้มีอาการอะไรจะเจอโดยบังเอิญมากกว่านะเพราะนั้นการปวดท้องเนี่ยอย่างเช่นปวดท้องก็ไปทำนุ่นสาวไปเจอติ่งเนื้อในถุงน้ำดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาการปวดท้องเนี่ยน่าจะเกิดจากสาเหตุอื่นมากกว่าที่จะเกิดจากติ่งเนื้อในถุงน้ำดีนะหรือเข้าใจผิดว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีหรือเปล่าเดี๋ยวถามคุณสาวรีเลยดีกว่าค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะคุณสาวรีค่ะเป็นสองที่ที่แล้วค่ะเป็นสองปีที่เราไปตรวจแล้วเจอว่าติ่งในถุงน้ำดีปกติก็คือเข้าเดือนคือ35มิลนะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลแนะนำว่าจะต้องให้ผ่าเพราะว่ามันเป็นอาการท้องอืดแล้วตอนนี้รู้สึกว่าท้องอืดมากแล้วก็ท้องแข็งมากเลยพอท้องแข็งอืดแล้วก็เป็นเหมือนมีอาการแน่นหน้าอกอืดขึ้นคอขึ้นค่ะแต่ว่ามันเป็นติ่งเนื้อใช่ไหมคะมันไม่ใช่นิ่วใช่ไหมคะคุณสาวรีไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นติ่งติดผนังเลยค่ะขนาด35มิลใช่ไหมคะใช่ค่ะกรณีนี้พี่มีความเห็นว่ายังไงคะติ่งเนื้อในถุงน้ำดีก็ต้องยืนยันอีกทีนะครับว่าติ่งเนื้อถ้าขนาดมันเล็กเนี่ยมันไม่มีอาการอะไรเลยนะครับเมื่อสักครู่ไม่แน่ใจว่า 3.5 มิลหรือ35มิลนะต่างกันเยอะเหมือนกัน 3.5 มิลเนี่ยถือว่าเล็กนะเราไม่ทำอะไรเลยนะไม่มีอาการด้วยครับแต่ถ้า35มิลนี่คือ 3.5 เซนนะ3เซนกว่าถ้า 3.5 เซนอันนี้มีอาการได้ครับเป็นไปได้ที่จะทำให้มีอาการปวดท้องจากการที่มันไปอุดตันท่อน้ำดีถุงน้ำดีนะเป็นไปได้อันนี้นะแต่ถ้ามันจะเป็นอาการจากติ่งเนื้อนี้จริงเนี่ยมันต้องมีอย่างอื่นพบร่วมด้วยเช่นอุลตราซาวด์แล้วมีการอักเสบชัดเจนเห็นการอักเสบจากอุลตราซาวด์มีผนังถุงน้ำดีมันหนาตัวขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าอาจจะมีอาการอักเสบของถุงน้ำดีจริงก็ควรต้องรักษาในกรณีนั้นคราวนี้ข้อมูลมันยังไม่พอผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่านะถ้ามีอาการเยอะจริงนะฮะอย่างที่ว่าเนี่ยว่าปวดท้องนะท้องแข็งก็น่าจะมาตรวจดูจริงๆนะว่ามันใช่ปัญหาจากติ่งเนื้อนี้หรือเปล่านะถ้ามันใช่ก็คงต้องรักษาตามที่คุณหมอเขาแนะนำนะครับคือเป็นกรดไหลย้อนด้วยนะคะคุณหมอคือไหมคะกรดไหลย้อนก็อาจจะปวดท้องแน่นท้องได้เหมือนกันนะคะค่ะ
อาจจะต้องลองสังเกตดูว่าการปวดท้องแน่นท้องเนี่ยสัมพันธ์กันกับมื้ออาหารหรือชนิดของอาหารด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าในกรณีที่ถุงน้ำดีของเราเนี่ยค่ะอาจจะมีการอักเสบหรือว่ามีนิ่วหรือทำงานไม่ปกติเนี่ยก็บางทีลักษณะของอาหารค่ะหรือว่าอาการปวดท้องเนี่ยบางทีมันจะสัมพันธ์กันได้เหมือนกันนะคะหรือตำแหน่งที่ปวดเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่เรื่องของติ่งเนื้อในถุงน้ำดีมันก็อีกมีอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่ค่อนข้างจะสำคัญนะก็คือว่าเมื่อก้อนมันใหญ่ขึ้นนะมันก็มีโอกาสเป็นมะเร็งได้นะมะเร็งของติ่งเนื้อนี่แหละครับก็ควรจะต้องดูให้ดีๆฮะปกติก็5มิลขึ้นไปแล้วก็ต้องเริ่มระวังกันแล้วนะ 3.5 เซนนี่ก็ถือว่าใหญ่มากนะก็โดยตัวมันเองก็น่าจะต้องรักษาค่ะอ๋อ 3.5 มิลเล็กใช่ไหมคะเล็กมากครับเล็กมากไม่น่าจะทำให้มีอาการนะคะอาการอาจจะเป็นจากกรดไหลย้อนก็ได้ค่ะคุณสาวรีอาจจะไปลองพบกับคุณหมอนะคะที่ดูแลกันอยู่เป็นประจำแล้วลองปรึกษาเรื่องของการรักษาอาการปวดท้องดูก่อนนะคะส่วนติ่ง 3.5 มิลนี่ก็ถ้าปกติเวลาจันพีทบอกคนไข้ก็บอกเก็บไว้ดูเล่นได้ค่ะไม่ได้ทำให้เกิดอาการอะไรนะคะแต่อาจจะต้องหมั่นสังเกตตัวเองเวลาที่ปวดท้องถ้าการผิดปกติเยอะขึ้นก็ควรจะต้องมาพบคุณหมอนะคะนะคะวันนี้ค่ะปกติถ้าเป็นประเด็นแค่ติ่งเนื้อในถุงน้ำดีขนาด 3.5 มิลไม่ต้องเอาออกครับนะส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอื่นไม่ควรจะต้องเอาออกนะผมคิดว่าปวดท้องน่าจะมาจากสาเหตุอื่นมากกว่าครับค่ะอาจารย์พีทบอกว่าเก็บไว้ดูเล่นก่อนนะคะยังไม่เป็นอันตรายใดๆค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้มันต่างกันเยอะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ย 3.5 มิลกับ 3.5 เซนนี่ใหญ่คนละเรื่องเลยอาจารย์อนุวัฒน์บอกคือถ้าเกิน5มิลใช่ไหมคะครับ5มิลลิเมตรเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มไม่สบายใจควรจะต้องไม่สบายใจใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใหญ่กว่า5มิลลิเมตรเนี่ยค่ะก็อาจจะพบอกมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งร่วมด้วยมากขึ้นมาสักนิดนึงนะเราก็อาจจะต้องพิจารณารักษาเพิ่มเติมในกรณีอย่างนั้นนะค่ะนะคะอ่ะมาที่คำถามนะคะที่คุณผู้ชมฝากไว้กันบ้างค่ะจากคุณไก่นะคะบอกว่าดิฉันน้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากฟื้นตัวจากการผ่าตัดเต้านมค่ะทั้งที่คนที่รักษาพร้อมๆกันกลับผอมทานอะไรไม่ได้เลยแต่ดิฉันกลับอ้วนและน้ำหนักขึ้นแบบนี้จะเป็นอันตรายไหมคะครับก็หลังผ่าตัดใหม่ๆน้ำหนักจะขึ้นหรือลงก็ได้ทั้งนั้นนะฮะก็มีคนที่ผอมลงก็มีคนที่อ้วนขึ้นก็มีนะฮะถ้าไม่ได้เป็นโรคมะเร็งที่เป็นมากไม่ได้ลามไปที่ไวะไหนนะเป็นแค่อยู่ที่เต้านมต่อมเหลืองผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้ำหนักก็จะขึ้นจะลงก็คงไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้อันตรายอะไรนะอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคนที่หลังผ่าตัดผอมก็มีนะฮะผอมลงบ้างก็มีก็เขาอาจจะกังวลใจหลังผ่าตัดนะหลังผ่าตัดแล้วอาจจะมีความรู้สึกเพลียไม่ค่อยมีแรงเขาก็เลยทานน้อยลงเดี๋ยวสักพักก็กลับปกติได้เองนะคนไข้บางคนหลังผ่าตัดเสร็จปุ๊บรู้สึกมีความสุขนะเพราะว่าโอ้ได้เอามะเร็งออกไปแล้วก็คราวนี้เลยทานได้ยิ่งทานได้ดีเลยน้ำหนักก็ขึ้นเอาก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของความเนี่ยความรู้สึกงั้นมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของโรคนะฮะก็ไม่ต้องไปกังวลใจอะไรไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรในการผ่าตัดไม่ได้ทำให้น้ำหนักขึ้นใช่โดยตัวมันเองนะน้ำหนักขึ้นก็ดีนะจะได้รู้สึกว่าโอ้อย่างที่อาจารย์บอกว่ามีความสุขไงเราผ่าตัดเราหายแล้วนะคะก็เลยรับประทานได้อย่างดีคนที่ผอมอาจจะเครียดมากกว่าด้วยใช่ไหมคะมาที่คำถามต่อมากันเลยค่ะจากคุณแซคนะคะถามว่าคุณแม่ผมอายุ70ปีถ้ามีอาการจุกเสียดที่ใต้ราวนมซ้ายค่ะเวลาที่หายใจเข้านะคะช่วงแรกๆก็ไม่รู้สึกจุกมากนักแล้วมันก็เริ่มจุกแรงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้จะเป็นอะไรร้ายแรงหรือว่าควรจะต้องทำอย่างไรดีคะอาจารย์ราวนมด้านซ้ายนี่ก็มีหลายอวัยวะนะคะอันแรกเลยเนี่ยถ้าอายุเยอะค่ะพอดีไม่ได้แจ้งเรื่องของโรคประจำตัวหรือสุขภาพโดยรวมมาค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยหน้าอกด้านซ้ายล่างก็จะนึกถึงโรคหัวใจได้โรคปอดก็ได้นะคะ
โรคของการทำงานของกระบังลมที่ไม่ดีก็ได้นะคะรวมไปถึงเรื่องของโรคกระเพาะก็ได้ค่ะลมขึ้นมาดันก็ได้ก็จริงๆมีได้จากหลายสาเหตุนะคะอาจจะต้องอาศัยข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงการตรวจร่างกายด้วยนะคะทีนี้เนื่องจากว่าคุณแม่อายุค่อนข้างเยอะเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำว่าอาจจะพาไปพบกับคุณหมอนะคะที่ดูแลอยู่เป็นประจำให้ท่านซักประวัติและตรวจร่างกายเพิ่มเติมค่ะนะคะแล้วก็จะได้รู้ถึงสาเหตุได้นะคะแล้วมีโอกาสที่จะเป็นอะไรร้ายแรงไหมคะสำหรับเคสแบบนี้อย่างที่บอกค่ะเราต้องพยายามตัดสาเหตุที่เป็นอันตรายร้ายแรงก่อนคุณหมอคงต้องดูก่อนว่าตำแหน่งที่ปวดเนี้ยนะคะมีอวัยวะอะไรอยู่แถวนั้นบ้างค่ะส่วนมากเนี่ยก็คงต้องให้แน่ใจว่าหัวใจเนี่ยปกติไม่มีภาวะขาดเลือดนะคะเสร็จแล้วก็คงจะต้องมีการเอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์ท้องเพิ่มเติมคือทางที่ดีมาพบคุณหมอดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเรามีคำถามจากไมค์รามานะคะไปชมกันเลยค่ะว่าคำถามจะเกี่ยวกับอะไรค่ะค่ะบุษราเข็มทองค่ะ8ขวบค่ะเขาเป็นผนังหัวใจรั่วแต่กำเนิดนะคะแล้วก็คุณหมอแนะนำว่าเดิมทีมันรั่ว2จุดแต่ตอนนี้โพซิชันที่รั่วเนี่ยมันไปใกล้กับลิ้นหัวใจคุณหมอก็บอกว่าตอนนี้ภาวะคือลิ้นหัวใจเนี่ยมันเริ่มที่จะมีภาวะที่จะเริ่มรั่วเพราะนั้นอยากจะให้ปิดผนังหัวใจให้รั่วอีกรูนึงเนื่องจากว่าถ้าสมมติไม่ปิดเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะมีปัญหาคือหัวลิ้นหัวใจจะรั่วเพิ่มขึ้นกังวลก็คือสงสารหลานว่าเด็ก8ขวบอ่ะจริงๆเขาบอกว่ามันต้องผ่าก่อนประมาณ5ขวบแต่เนื่องจากน้ำหนักหลานเนี่ยน้ำหนักตัวมันไม่พอนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่ารอด้วยน้ำหนักตัวมันเพิ่มมากขึ้นก่อนแล้วค่อยผ่าเพราะเดี๋ยวอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีสำหรับเด็กในเรื่องของลิ้นหัวใจค่ะก็เลยห่วงในเรื่องว่าหลังจากที่เขาผ่าตัดไปแล้วเนี่ยภาวะลิ้นหัวใจเนี่ยมันจะดีเพิ่มขึ้นไหมใช่นั่นคือหมายถึงว่าหลังจากที่เราผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลอย่างไรเพื่อที่จะให้สุขภาพของเขาเนี่ยดีขึ้นไม่ต้องมีการผ่าตัดอีกนะคะผ่าตัดหัวใจในเด็กนะคะเราสองคนถึงกับมองหน้ากันเลยทีเดียวค่ะก็โดยปกติถามว่าผ่าตัดได้ไหมที่อายุ8ขวบก็ยังผ่าได้นะคะอาจารย์ค่ะผ่าได้เพียงแต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมทราบอยู่แล้วก็คือว่าเราดูที่น้ำหนักตัวของเด็กด้วยค่ะโดยปกติถ้าเด็กมีโรคหัวใจอยู่แล้วคุมไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้น้ำหนักตัวน้อยได้ค่ะส่วนการดูแลหลังจากการผ่าตัดเนี่ยก็โดยปกติแล้วเขาจะมีคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กนะคะเกี่ยวกับการผ่าตัดแล้วก็ฟื้นฟูศักยภาพสภาพของหัวใจกับปอดนะคะไปเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบางทีผ่าไปแล้วหายใจไม่ดีไม่มีแรงไออะไรอย่างเงี้ยค่ะปอดแฟบบ้างก็ของพวกนี้เนี่ยจะมีเขาจะมีโปรแกรมสำหรับการฟื้นฟูสภาพร่างกายของน้องนะคะซึ่งคุณหมอทางกายภาพเนี่ยจะค่อยเข้ามาช่วยดูนะคะหลังจากการผ่าตัดค่ะค่ะก็การผ่าตัดพอแบบเป็นเด็กเล็กๆนะคะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้เขายังเด็กเหลือเกินที่จะมาเข้าการรับการผ่าตัดแต่ว่าก็ฟังคำแนะนำจากคุณหมอก็แล้วกันนะคะจริงๆอายุคงไม่ใช่ข้อจำกัดซะทีเดียวนะคะคงต้องดูสภาพโดยรวมของน้องด้วยว่าพร้อมที่จะผ่าตัดหรือเปล่าค่ะวันนี้ขอบคุณทุกสายนะคะแล้วก็คำถามจาก Facebook ของเราด้วยนะคะทำให้ได้รับความรู้มากมายจากอาจารย์พิษแล้วก็อาจารย์พานุวัฒน์ค่ะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์ภาควิชาอายุรศาสตร์และรองศาสตราจารย์ในแพทย์พานุวัฒน์เลิศสิทธิชัยภาควิชาศัลยศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากๆเลยค่ะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะและในสัปดาห์หน้านะคะวันจันทร์เราจะมาพบกับอาจารย์หมอสองท่านนี้เลยค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะและอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสัมฤทธิ์ค่ะศัลยแพทย์กระดูกนะคะและสถาบันนะคะขออภัยค่ะศัลยแพทย์กระดูกและข้อนะคะสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้บีมและอาจารย์ทั้งสองท่านต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ